صفه الصلاه، لكن كون قال لمان الافضل ان يصلي المسلم الى ستره شيء مرتفع นะครับสิ่งที่มีความดีที่สุดนะครับนั่นก็คือเราละหมาดและก็ข้างหน้าของเรานะครับมีสิ่งกั้นนะครับระหว่างสิ่งที่ว่าเราจะสุญูดนะครับนะครับแล้วก็นะครับขาสองข้างนะครับก็ต้องแบบอยู่ที่ลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ขาสองข้างจะต้องไม่กว้างจนเกินไปضم اليدين هكذا ويكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر นะครับเอามือทั้งสองข้างทำในลักษณะอย่างเช่นนี้แล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรเอาฮัลวันมินกิบัยหรือว่าลงมาจากนั้นนิดหนึ่งซุมมายะฎอวะฎอะลาซอดรีฮากะซาหลังจากนั้นนะครับก็เอามือทั้งสองข้างวางบนหน้าอกเอากอบดียักบิลฮากะซาหรือว่าจับแขนลักษณะนี้ก็ได้ยุสตะฮับละฮูอันยะกูลดุอาอัลอิสติฟตาห์นะครับมีซุนนะห์นะครับให้เขากล่าวดุอาอิสติฟตาห์ยัสตะอีซอะอูซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนรอญีมแล้วก็นะครับขอความคุ้มครองจากชัยฏอนด้วยกับการกล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมซุมมายุบัสมิลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหลังจากนั้นก็กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยะกรออัลฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ يقول آمين กล่าวอามีนซุมมายุสตะฮับละฮูอันยะกรออายะฟะอักษัรเอาซูเราะห์และนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็มีซุนนะห์นะครับให้เขาอ่านซูเราะห์นะครับซุมมายุกับบิรอัลลอฮุอักบัรวะยักกะหลังจากนั้นนะครับก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ก้มสุญูดก็ก้มรุกวะนะครับแล้วก็วางมือทั้ง2ข้างไว้ที่หัวเข่าทั้ง2ข้างقول سبحان ربي العظيم مره واحده وجوبا นะครับแล้วก็การกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมนะครับ1ครั้งนะครับจําเป็นเป็นอย่างน้อยนะฮะวะอิสตะฮับละฮุนยะซีดซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมวะบิฮัมดิแล้วก็นะครับเป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์นะครับกล่าว3ครั้งซุมมะบัยนะรุกูอ์วัลรฟอ์ยะกูลซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะหลังจากนะครับรุกวะแล้วก็ขึ้นไปยังการยืนเนี่ยให้กล่าวว่าซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะห์เมื่อนะครับร่างกายอยู่ในขณะที่เป็นท่ายืนตรงแล้วนะครับให้กล่าวว่าซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะห์ร็อบบานาวะลักัลฮัมดุ ซุมมายุกับบิรุ อัลลอฮุอักบัร วะยัสจุดหลังจากนั้นนะครับก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรและก็ก้มลงสุญูดนะครับยัจอัลอัลยัดมัซมูมะมุตตะจิฮะลิกิบละห์นะครับแล้วก็วางมือทั้งสองข้างนะครับให้หันไปทางทิศกิบละนะครับใต้ฝ่าเท้านะครับปลายใต้ฝ่าเท้าเนี่ยอยู่บนพื้นดินจะไม่ยกปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับและก็อย่าให้ข้อศอกทั้งสองข้างนั้นนะฮะเสมอกับพื้นคือต้องยกให้ห่างจากพื้นนะครับศอกทั้งสองข้างนะและก็กล่าวว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาและก็การเพิ่มมากกว่า1ครั้งก็เป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์นะครับและก็ในขณะที่สุญูดนั้นนะครับก็กล่าวดุอานะฮะอ่านดุอาเมื่อขึ้นจากสุญูดมานั่งระหว่างนั่ง2สุญูดนั้นกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรการนั่งระหว่าง2สุญูดนั้นนะครับเสมอเลยนะครับต้องนั่งในสภาพนี้ดูนะฮะนะครับอันนี้คือละหมาด2รอกาตส่วนละหมาด3รอกาต4รอกาตนั่งอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับในการนั่งตะชะฮุดนะครับก็คือหลังจากสุญูดเสร็จแล้วเนี่ยให้กล่าวสะดุดีต่อท่านนบีมุฮัมมัดนะครับวะยุสัลลิมบิรอซิสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์สสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์และให้นะฮะและให้กล่าว
กล่าวในตอนที่ว่าละหมาดเสร็จเนี่ยให้สลามด้วยการกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ด้านขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ด้านซ้ายนะครับคือให้สายหน้าก็พอนะครับก็คือเราก็ไม่ต้องแบบหันด้วยกับหน้าอกนะครับอัลลอฮุอะลัม